โอ้แต่นี่คือแบบใบเขาใหญ่มากใบใหญ่มากมันก็น่าให้เนาะ15,000เสน่ห์ขุนแผนคนเราเจอร้านลับแล้วอะอุ๊ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอา35บาทหมดเลย25บาททุกต้นปลาลายไปหมดละกล็อกซี่เนียอันนี้เป็นสีแดงใช่ผมมีสีแดงสีม่วงสีม่วงก็สวยสวัสดีค่ะคนบ้าต้นไม้อย่างเรานะคะก็ต้องมาตลาดต้นไม้กันนะคะถ้าใครจำได้เนี่ยคือมันมีคลิปนึงเราเคยโชว์ไปแล้วว่าเราปลูกต้นไม้ตรงไหนใช่ไหมคะเพื่อนๆก็คือระเบียงซึ่งตอนนี้ต้นไม้เป็นร้อยค่ะไม่มีที่ให้เดินแล้วถามว่าพอไหมไม่พอครับไม่พอค่ะตอนนี้ก็เลยมาช้อปปิ้งพาน้องๆต้นไม้กลับบ้านไปเพิ่มนะคะเราอยู่กันที่ตลาดต้นไม้พระเงินค่ะทุกคนคือเขาบอกว่าถ้าคลอง15เนี่ยเป็นตลาดขายส่งต้นไม้ทางฝั่งนครนายกตรงนี้ก็จะเป็นของดีอันซีนของทางนนทบุรีค่ะที่บางใหญ่นะคะพอมาถึงปุ๊บก็จะเลี้ยวเข้ามาในซอยเล็กๆอย่างนี้ค่ะตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะคนจะเยอะหรือเปล่าพอถึงซอยวัดพังกันเท่านั้นแหละค่ะทุกคนเป็นไงคะคนขับกว่าจะได้ที่จอดเป็นชั่วโมงนะฮะคือรถเยอะมากทุกคนแล้วก็ตลอดทางที่แบบวนหาที่จอดใช่ไหมคะก็จะมีรถจอดแน่นมากมีคนมาซื้อของซื้อต้นไม้นั่นนู่นนี่กว่าจะหาที่จอดได้ก็นานพอสมควรทีนี้พอมาถึงแล้วช้อปปิ้งค่ะทุกคนคือที่ชอบที่นี่มากอะค่ะตอนที่ดูในภาพและอยากมาเลยก็คือถ้าไปตลาดจตุจักรเนี่ยก็จะแบบเอาท์ดอร์เต็มที่เนาะ ถ้าเป็นคลอง15ก็เอาท์ดอร์เหมือนกันแต่ที่นี่ถ้าสังเกตดูคือตลอดทั้งตลาดเลยเขาจะมีแสลนด์สีดำค่ะคุมไม่ให้หมดเลยอุ้ยอันนี้ไถน้ำเราก็ชอบมันเป็นยาด้วยนะ เป็นสมุนไพรที่ตอนที่ไปที่เพชรบูรณ์นะคะคนมงเขาก็จะทานกันอุ้ยนี่ก็น่ารักนะอ๋อไผ่น้ำที่แม่เปียอันนี้ก็เอาคือต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใบเล็กๆกลมๆเฟิร์นมีแล้วเฟิร์นข้าหลวงแนะนำว่าถ้าไม่มีพื้นที่อย่าซื้อไปอย่าซื้อได้แต่อย่าขยายกระถางอย่าขยายกระถางเพราะขยายกระถางโตมากเลยค่ะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายนะที่เราไปขอเขามาโดยฟรีๆอันนี้สื่อจากใครบ้างใช่หรอใบมันเข้มกว่านี้นะอันนี้สวยไวโอเลตนะฮะผู้หัวใจแนบสมราคาเลยค่ะให้ทายว่าเท่าไหร่ค่ะ5บาท300 300บาทแพงมากแต่ก็สวยนะนี่ๆท็อปมีต้นนี้อยู่ซุปเปอร์เรดเนี่ยที่ยกมาให้คุณพูดใช่แดงเถือกเลยนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นไม้เขาเรียกนะไม้ที่แบบเลี้ยงในห้องก็ได้หรือว่าอยู่ในสวนก็ได้เนาะแต่เราลองไปดูว่ามันจะมีพวกกระบองเพชรไม้อบน้ำตะมูตะมิที่เราสามารถวางบนชั้นได้หรือเปล่าอ๋อนู่นเลยครับข้างหลังซ้ายมือครับต้นปาล์มไผ่นำเข้าอันนี้ก็เคยซื้อที่สนามหลวงเท่าไหร่เอ่ยล่ะคะไผ่จิ๋วนะ30บาท10ต้นกอเขาใหญ่กว่าของเราต้นนิดเดียวเองมี34กิ่งแล้วก็ใบรูปหัวใจนี่ไงโฮย่าวันนี้สวยอ่ะหางก็เบนอโลคาเซียสวยไหมถ้าใบใหญ่มันจะแหลมพันหนึ่งแน่1,000บาทผู้ด่างปีกนก 9,500 แต่สวยมากใบมันจะแน่นๆเป็นแฉกขึ้นเลยเราต้องไปซื้อเสาแบบนี้แล้วนี่ค่ะอุ้ยสวยจังเลยค่ะแล้วขุดจังโอ้นี่ไงที่เขาบอกว่าพอเข้ามาตรงตลาดปุ๊บอ่ะมันจะเป็นถนนเข้าไปลึกเลยทุกคนเสร็จปุ๊บมันก็จะแยกเป็นซอยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเลยค่ะค่ะน่าจะเดินวนกันได้ไม่น่าจะเดินวนอยากได้หน้าวัวคุณพี่ค่ะสีสวยอ่ะหน้าวัวขายไงอะคะ250เอาเนาะเอาสีอะไรดีอะนี่ก็ต้องสีนี้สีนี้แปลกไม่ค่อยเห็นอะตัวนี้เหมือนที่คอนโดเลยครับตอนที่ไปเพชรบูรณ์เนี่ยมันมีเขาหนึ่งที่มีต้นหญ้าอย่างเงี้ยเต็มเลยทุกคนแล้วคุณแม่ที่เขาพาเราไปเที่ยวเขาก็บอกว่าเนี่ยเ
ราจะขึ้นทำไมกันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็บอกว่าจริงๆมันขายได้นะเขาบอกใครจะไปซื้อดอกหญ้ามีค่ะร้านคุณพี่จี๊ดคุณพี่ฟิงขออนุญาตนะคะอุ้ยอันนี้เหมือนว่านหางจระเข้เลยแต่ไม่ใช่อ่ะเขาเรียกอากาเว่อะค่ะใบเขาจะไม่หนาเหมือนว่านหางจระเข้เนาะแต่เขาจะเป็นหนามตรงขอบๆเหมือนกันอากาเว่สวยอ่ะไส้ปลาไส้ปลาปัวนิวกินี 15,000 บาทต้นไส้ปลาปัวนิวกินีฮะมีดอกด้วยนะที่นี่เนี่ยถึงเขาจะมีต้นไม้ตะมุตะมิไม่เยอะแต่ที่เขามีเยอะมากคือต้นไม้แปลกๆต้นไม้หายากที่ราคาแพงมากตั้งแต่ภูปีกนกที่เราเห็นเนาะใช่ครับแต่นี่คือแบบใบเขาใหญ่มากใบใหญ่มากมันก็น่าให้เนาะ 15,000 มันจะน่าเต็มพื้นเลยนะจำได้ไหมคะทุกคนนายยอดนิยมกำลังเถียงกับพี่ท็อปอยู่ว่าบางทีมันจะมีรูตรงนี้ได้เขาถึงเรียกก็เป็นเหมือนแบบต้นชีสอะสวิสชีสพลานต์คือมันจะมีรูเหมือนรูชีสพี่ท็อปบอกว่ามันไม่น่าจะใช่รูจริงมันเป็นรูจริงๆยิ่งสมบูรณ์จะยิ่งมีรูเนี่ยที่มันต้องมีรูแบบนี้เพราะว่าปกติอะคือมันจะโตภายในที่ที่แบบมีต้นไม้แบบทึบๆๆมากๆเลยค่ะครับการที่แบบใบบนมันมีรูมันทำให้ข้างล่างก็ได้รับแสงด้วยอ๋อแหวกรูลงไปใช่เดลี่ต้นเบิ้ลเริ่มราคาเท่าไหร่เอ่ย120บาท180บาท120ถ้าซื้อ10ต้นเหลือ100นึงราคาก็ไม่หนีกันนะคะกับจตุจักรกับคลอง15อาจจะแพงกว่านิดนึงมันก็จะเป็นเขาเรียกต้นไม้ที่ทำรั้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแนวปลูกไว้เป็นทิวเป็นแนวนี่ไงนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนนะครับอันนี้ซอยหนึ่งครับผมฝั่งหนึ่งเป็นเลขคี่ฝั่งหนึ่งเป็นเลขคู่ถูกต้องแล้วก็ไล่3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆก็จะมีก็จะมี10ซอยนะ10ซอยน้องกระต่ายจันกระต่ายชมจันน่ารักเนาะมันเป็นลายกระต่ายยังไงไม่เข้าใจไม่ทราบเหมือนกันค่ะคราก็น่าซื้อนะคะคราเสือโคร่งเขาไปอ่านมาในแบบว่าพวกเว็บไซต์ต้นไม้ของต่างประเทศแล้วเขาบอกว่าปี2021เนี่ยครากำลังมาแรงค่ะจะมาแทนไซใบสักและอย่างอินเดียค่ะไปดูกันดีกว่าคือเราชอบคราเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่มันมีสีที่แบบแตกต่างกันแบบเป็น10สีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบดำชมพูเอ้ยเขียวก็มีขาวก็มีคราทองแต่ว่าน้องจะชอบตายเลี้ยงยากนิดนึงคือแดดโดนแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวไหม้ให้น้ำมากไปก็จะเน่าให้น้ำน้อยไปก็จะตายค่ะต้องวันนี้พอดีนะคะเสน่ห์ขุนแผนนี่ยอดนิยมต้นอะไรนะสไปเดอร์พลานต์มันเรียกว่าไงนะจำชื่อไม่ได้แมงมุมมันเป็นเศรษฐีเรือนนอกหรือเรือนในกูเรียกไม่ถูกชื่อภาษาไทยอันนี้สมบูรณ์มากรากรากทะลุข้างล่างเลยก็มันมีบางทีที่เราซื้อไปแล้วน้องไม่มีรากใช่ไหมคะบางทีน้องก็จะจากเราไปเวลาเราซื้อเราก็จะดูรากนิดนึงแล้วก็อันนี้คือสมบูรณ์มากจนเขาออกลูกตรงนี้ได้เลยนะดอกก็จะขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเวฟสวยมากเวฟฮอนด้าเวฟเหรอ80บาทถ้า10ต้นใช่ไหมเขาจะมีราคาขายส่งตลอดเพราะว่าอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าจะมีรถกระบะจอดอยู่เขาจะมาเอาต้นไม้ไปขายต่อค่ะทุกคนต้นเล็กตะมุตะมิก็มีอันนี้มันเป็นไม้น้ำอะค่ะใช่แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งไว้ให้มันมีเบโกเนียด้วยซื้อเบโกเนียดีกว่าค่ะซื้อไม่เคยรอดแต่ก็จะซื้อไปเรื่อยๆมะขามมะแกงลิงเท่าไหร่อะคะคุณพี่โอ้ต้นมันเริ่มเลยละ50บาทลูกค้าเขาเลี้ยงดีมากจนมีดอกออกเลยอะค่ะคนเราเจอร้านลับแล้วอะร้านนี้คือน่าจะอยู่ในซอย3ซอย4ใช่ไหมคะซอย3ครับซอย3แล้วพอเราเลี้ยวมาจะสุดทางอะร้านน่ารักมากเขาจะมีตุ่มที่มีมอสขึ้นอยู่แล้วพี่เขาบอกว่าคือมันจะช่วยเพิ่มความชื้นทำให้ที่แบบที่สวนมีความสวยงามด้วยถ้าไม่ชื้นสภาพอากาศไม่เหมาะน้องก็จะตายนะคะครับร้านนี้จะเหมาะกับเป็นไม้ลำไรที่มีความชื้นดูอย่างปะเขาจะมีมอสอยู่แต่มีเบโกเนียสวยอ่ะคือพี่เขาไม่ได้แค่เอาต้นไม้มานะพี่ท็อปคะเขาเอามาเปลี่ยนกระถางให้ด้วยบางทีก็ใส่ในโขดหินแล้วก็มีแต่งมอสด้วยชอบจังเลยอ่ะอย่างนี้ต้องคุมความชื้นทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะมันชอบที่ชื้นแล้วค่ะถ้าเป็นอะไรที่มันจะเลี้ยงง่ายกว่าถ้าเป็นโอ่งเนี่ยต้องความชื้นสูงนิดนึงอ่าฮะ
สวยดีครับขอบคุณมากครับผมสวยเนาะเพื่อนชมก็มีหลายสีเหรอคะพี่ท็อปใช่ครับดอกมีหลายสีลักษณะของใบกับดอกก็ไม่เหมือนกันยาวครับชวนชมน่าจะซื้อแล้วเหรอน่าจะซื้อแล้วครับผมนี่ไงอันนี้ต้นไผ่จิ๋วใช่ไหมยังไม่ถูกเหมือนกัน50บาทต้นไม้จิ๋วดิเกีย50บาท50บาทมันจะเป็นทรงแปลกใบมันจะเหมือนแบบวนเคี้ยววนวนโหนี่เขามีจัดเป็นกระถางแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ทั้งกระถางอ่ะ 1,500 มิคาโดกระถางปูนยกกลับบ้านได้เลยใช่ซิลเวอร์บลู300บาทโอ้อันนี้เหมือนเป็นต้นไม้ไม้แต่งสวนไม้หายากทั้งนั้นเลยนะคือพอได้ยินชื่อเนื่องจากอยู่ในกลุ่มต้นไม้ใน Facebook ก็จะเห็นแบบคนนั้นหาต้นนี้คนนี้หาต้นนั้นบางคนก็จะหาพวกซิลเวอร์บลูหาพวกอย่างเงี้ยค่ะต้นสำลีมีสีแปลกๆใบแปลกๆอยู่ที่นี่มีครบเลยสวยอ่ะครีปลาวาน50บาทแบบกุดๆนะฮะเนี่ยตอนแรกน้องมีแค่นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสักพักน้องก็จะแตกๆๆๆออกไปเรื่อยๆลิ้นมังกรดำสีเขาจะเข้มเนาะลิ้นมังกรมันจะมีทั้งแบบด่างแบบดำแบบโอ้เยอะแยะมากเลยอันนี้50บาทหยกเป็นจรงค่ะ45บาทน้องหน้าตาแปลกดีเนาะไม่รู้ว่าเขาเป็นไม้เอามาปักหรือเปล่าดูนะคะหยกเป็นจรงธรรมดา45บาทพอเป็นหยกเป็นจรงอย่างปุ๊บ300ค่ะราคาช่างต่างกันยิบยับอันนี้หยกเป็นจรงอันใหญ่ก็300เหมือนกันต้นพวกนี้มันราคาเท่าไหร่ต้นละ10บาทวันนี้เสื้อผ้าอีกแล้วก็ไม่ดูเพราะว่าวันนี้ก็มาซื้ออีกแล้วค่ะไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดซื้อไปเรื่อยๆครับนี่น่ารักอันนี้ก็น่ารักนี่น่ารักนี่ก็น่ารักค่ะอันนี้20ใช่ไหมคะนี่เราให้ตังค์นะ20โหนี่ไงผีเสื้อราตรีอันนี้ต้องมีคนเอาแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะเหลืออยู่เหลืออยู่อันไหนคะนี่แหละแล้วนี่บังไงได้นี่ไม่บังไว้หมดแล้วบังไว้นะลูกบังไว้อ้าวมันสวยคือเรามีสีที่เป็นสีแดงแล้วไงตัวเองแต่อันนี้มันเหมือนแบบมันขายยังไงอะคะเอาต้นหนึ่งค่ะอุ้ยลืมต่อราคาได้ไหมอะราคาสูงถามเป็นมารยาทเขาอยู่คอนโดอะที่คอนโดเขาเล็กมากเลยขอต้นหนึ่งค่ะเอาต้นไหนดีคะเลือกเลยที่มีดอกไหมเอาต้นหนึ่งสุดก็ได้ค่ะนี่นะครับขอบคุณค่ะสวยอ่ะแล้วก็มีดอกกำลังจะขึ้นอันนี้พรมป่ะคะพรมอะไรอ่ะตัวเองสีแปลกจังดังแทงแน่ๆเลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะอ๋ออันนั้น200ตรงนี้10บาทหมดเลยเนี่ยทั้งแผง2ต้น100ค่ะสิบสองต้นร้อยสิบแปดบาทเนี่ยเอาอันไหนดีอ่ะอันนั้นแหละอันนี้หรอใช่ดูดอกดอกมันออกมาหนึ่งสองสามอันนี้นะความมันสวยดีครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะอันนี้200กับอันนู้นเป็น80คุณร้านสับปะรดสีนี่แหละซ้ายเข้าไปสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะอุ๊ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเนี่ยแหละที่อยากได้35บาทหมดเลยเอาน้องขนไปดีกว่า35บาทอันไหนดีคะเจ้านั่นแหละโอเคเนื้ออันเบลล์เลย35บาทเอง
น่ารักไหมน่ารัก35 35อันนี้ก็แปลกครับมันจะเป็นเหมือนกับแบบใบมันบานขึ้นมาจากตรงกลางแล้วก็แบะออกแบะออกแบะออกเป็นชั้นชั้นชั้นมันเป็นโซนกุหลาบหินโซนนี้เหมือนเป็นโซนไม้กอเนาะเป็นกอใหญ่ๆเต็มเลยอะพันเดียวกันปะคะอือฮึถ้าแบงค์เนี่ยน่าจะข้างหน้าใช่แต่อันนี้มันสวยกว่าเนาะมันออกจากข้างๆไงกอใหญ่อยู่ตรงกลางใช่ไหมที่เหลือมันจะออกข้างๆข้างๆสวยจังเราซื้อน้ำก้นไปไหมคะน่าจะส่งกับดาวอะครับเราต้องทำได้ค่ะเอาสีไหนดีคะถ้าเอาสวยใช่ไหมถ้าแบบนี้แบนๆไลท็อปเท่าไหร่อะคะ80 บาทแต่ก่อนไลท็อปมันแพงมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือแมมป่ะคะงั้นเอา3ต้นนี้ค่ะคุณพี่ค่ะ150อันนี้ซอย3ค่ะอันนั้นซอย4มีจัดสวนแบบน่ารักน่ารักด้วยนะคะจะเข้าไปดูครับเข้าไปดูหูสนะดูใหญ่มากอ่ะทุกคนดูใบมันดีใบใหญ่มากไม่น่าเชื่อใหญ่จริงๆคุณดูมอนสเตอร่าโหร้านนี้เจ๋งอ่ะดูร้านอินดี้กันไหมคะแต่ร้านอินดี้นี้อยากได้กล็อกซีเนียมากเลยอ่ะมันมีสีสีฟ้าป่ะคะมีข้อที่เห็นมีแดงชมพูแล้วก็เป็นม่วงเหรอคะเออแหมสีม่วงงั้นเอากล็อกซีเนียอันนึงค่ะตัวเองเออขอบคุณค่ะน่ารักอ่ะแล้วพวกอย่างนี้นี่เท่าไหร่อ่ะฮะ40 บาทอันนี้เอาต้นนี้ด้วยอันนี้เอาต้นนึงเท่าไหร่อ่ะเอาไปเลยก็ได้ค่ะแบบไม่สวยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปชุบชีวิตมันเองค่ะจ้ะทำได้นะคะอุ๊ยโทษนะคะอันนี้มันใช่ที่ให้มอนตาร่าขึ้นได้ใช่ป่ะใช่ก็เนี่ยแหละก็เลยหยิบมาให้ค่าขายเต่าเท่าไหร่อันนี้ร้อยนะคะอันนี้มันดีกว่ากาบมะพร้าวเหรอคะเพราะว่ามันเกาะเดียวกันอันนี้เท่าไหร่คะก็เป็น200เนาะโหดูนั่นดิอย่างใหญ่อะโอ้ยมีร้านนี้มีไม้จิ๋วฮะอุ้ยเข้ายังไงอะซ้ายมืออุ้ยใส่ใบสัก200เองค่ะใส่ใบสัก200ยางอินเดียก็20025 บาททุกต้นปลาลายไปหมดละนี่120อันนี้ก็120เหมือนกันนะครับต้นใหญ่รุ่นอ่ะไม่เอาเราจะซื้อต้นเล็กๆไป1เพราะเรางก2เพราะเราไม่มีที่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องสมองอันน้องสมองอันเดียวไม่ใช่สิของเราไม่ได้ปูแบบนี้เนาะอันนี้500สมองจิ๋วนิ้วทองคิดอันนี้มันน่ารักโอเคอันนู้นเนาะลองหยิบมาดูก่อนลายขดไม่เหมือนกันต้องเลือกแล้วแต่ชอบลองไปสองอันจ้ะนี่ไงน้องหูเช็คเลี้ยงง่ายนะอันเนี้ยต้นละ35 3ต้น100นี่ไงว่าหางจระเข้เป็นอโลใช่ไหมใช่ครับที่เขาบอกว่าเขาจะมีที่แบบเป็นตุ่มเป็นฟันเป็นสีเวลาคนเล่นนะเขาจะดูแบบสีเป็นยังไงตุ่มเป็นยังไงอย่างเงี้ยอันนี้สวยอ่ะจริงๆเราว่าถ้าเป็นพวกต้นไม้ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยพอเราดูใน Instagram อ่ะราคามันจะแพงกว่าประมาณเท่าตัวนึงนะพวกกดตามเฟซตาม Instagram แต่พอมาเดินซื้อเองราคาถูก
คนมาซื้อกันเต็มเลยนะเออตอนนี้คนเยอะเลยอ่ะร้านนี้แบบรุ่งเรืองค่ะพี่สวัสดีค่ะน่าถึงลดราคาให้หน่อยสิโดนดุเลยถ้าต่อลุงมาค่ะสาวพี่ได้แต่มาช้าอ๋อหนูตื่นรีบมาที่เป็ดโมงไปแล้วไม่เจ้าคุณหนูเป็นต้นไม้คุณนายตื่นสายค่ะไม่สายอะบ่ายค่ะจะไปปลูกนะคุณนายตื่นสายไม่รอดอะปลูกตื่นเช้าหูร้านนงฟ้าไม้เฟิร์นหูร้านนี้คือเฟิร์นทั้งหมดโอ้โหอย่างที่บอกที่นี่คือเน้นแบบบ้านมีพื้นที่เนาะใหญ่มากอ่ะโอ้เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในยุคจุลศิษย์ปาร์คยังไงอย่างนั้นเลยนี่ไงเฟิร์นลูกไก่ทองคำที่เราเคยเห็นที่เป็นขดๆกลมๆฟูๆใช่ไหมแล้วมีแต่ขนพอเขาโตมาเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้หูสูงมากเลยเนาะไม่น่าเชื่อจะแค่นี้เองนี่ๆๆเขากำลังม้วนขึ้นมาน ี่ผักสวนครัวด้วยนะคะอันนี้ผักชีฝรั่งน่าจะโหระพาน่าจะอันละ 10-20 บาทเนาะหาพอดีกว่าอันนี้ต้นละประมาณเท่าไหร่อะคะทั้งหมดเลยเหรอครับราคาตรงครับทั้งหมดเนี้ยค่ะทางร้านต้นละ10บาทเท่านั้นเป็นราคาส่งเลยคือจะซื้ออันนึงก็10บาทซื้อ100อันก็10บาทนี่ร้านไม้จิ๋วสวัสดีค่ะซานาดูมะตัวเองต้นนี้เท่าไหร่คะใช่ใช่แต่อันนี้ใบมันตั้งขึ้นแต่ใบข้างล่างจะสวยวัดได้ไหมอ่ะอันนี้ราคาสูงค่ะอันนี้ค่ะเนี่ยไม้ฟอกอากาศทั้งนั้นเลยค่ะนี่ซานาดูไซส์เล็กอย่างเงี้ยซื้อได้เมื่อกี้มันใหญ่เออพอมีที่วางอยู่เอาอันนี้มาอันนั้นก็สวยเพราะว่าใบมันกำลังงั้นเอาอันนี้เท่าไหร่คะตัวเอง120อันนี้ค่ะตัวนี้มันเป็นเยื่อใบดุมากเลยอ๋อใบมันจะดกกว่าปกติค่ะแต่ถ้าตอนจิ๋วใบมันจะน้อยอย่างนี้เองโอ้โหโอ้โหทำไมครับสีสวยอ่ะโกศลอยู่ร่มก็ได้อยู่แดดก็ได้ใบเขาเป็นเกี่ยวๆด้วยเนาะจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนใบมันหลุดอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันคือสายพันธุ์เขามันจะคล้ายๆกับว่าไม่เต็มใบไม่เต็มใบตัวอันนี้เต็มสวยอ่ะร้านนี้เหมือนเป็นร้านที่เป็นไม้สีสีหมดเลยนะคะสวยจังเลยอ่ะอันนี้ต้นอะไรอะคะบอนสีค่ะบอนสีเป็นไงต้นสีมันแปลกอันนี้ร้อยหนึ่งจ้าสีสวยใช่ไหมต้นใหญ่สามร้อยค่ะต้นนะคะเราเห็นต้นนี้เขาฮิตกันมากเลยนะหยกนำโชคใช่ไหมคะนี่มันคือเอาข้างบนมาปักหรือว่าเป็นต้นมันอย่างนี้เลยน่าจะแบบว่าตัดแล้วก็มาปักแล้วก็แต่ว่าชำแต่ก็มีรากออกเพราะมันเหมือนเป็นรอยบากอยู่โหร้อยหนึ่งสวยนะเนี่ยคือทุกร้านอ่ะจะมีราคาปีกกับส่งเหมือนกันเลยค่ะใช่ครับส่งก็คือ10ต้นเป็นต้นไปราคาก็จะถูกกว่าปีกประมาณ10-20บาทนี่ต้นนี้สวยมากต้นไหนคะสวยจริงเดี๋ยวดูสีเขาวางคู่กันครับเขาบอกว่าบอลน่ะเป็นเหมือนกับราชินีของใบไม้ไทยประมาณนั้นกล็อกซีเนียกุหลาบนางฟ้าอันนี้เป็นสีแดงใช่ผมมีสีแดงสีม่วงสีม่วงก็สวยอันนี้แอฟริกันไวโอเลตค่ะต้นนี้เราเคยเลี้ยงเรายังเลี้ยงอยู่เลยยังไม่ตาย น้องจะเป็นแบบขนตรงใบนะเขาเรียกว่าต้นอุ้งเท้าหมีค่ะเขาเลี้ยงกันกระถางอย่างนี้ได้เลยดูสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบว่าให้ความชื้นจุ่มไว้นิดๆแล้วก็ให้เป็นความชื้นขึ้นมาเลี้ยงดินไม่เพราะอะไรรู้ป่ะเขาใช้กับมะพร้าวเราเอาอย่างนี้ไปปลูกบ้างไหม
ไม่มีสารอาหารนะคะทำกันต่อน้องนี่เหมือนน้องเขาจะปิดเป็นเกลียวส่วนมันจะเป็นเกลียวหมุนขึ้นคล้ายๆใบพัดเลยล่ะเหมือนถ้าเป็นซอยตรงกลางซอยยอดนิยมอ่ะจะเป็นไม้ในกระแสเนาะพวกที่คนชอบซื้อกันไม้ประดับไม้สีแต่พอด้านหลังอ่ะจะเป็นไม้แบบไม้ใหญ่ไม้จัดสวนไม้โตๆ 2-3 เมตรแล้วก็ขายพวกปุ๋ยพวกกระถางอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโหนี่ไงยางอินเดียอยากรู้ว่ามันโตได้ขนาดไหน 18,000 บาทค่ะใหญ่มากหู 4-5 เมตรได้นะคะเนี่ยต้นไซอ้าวต้นกลางอ่ะตลกเพื่อนน่ารักเทมหน้าอันนี้เป็นไม้สวนเขามีครบนะอันนี้มะเขือฉิ่งส้มโอกระบูนมีชมพู่ด้วยเฮ้ยต้นทุเรียนหมอนทองมะไฟทับทิมแดงต้นมะตูมต้นละมุดก็มีต้นกระดังงาหอมๆนี่ไงเราชอบกลิ่นดอกกระดังงามากเลยนะคะเราว่าเขาหวานแบบหวานจนหอมเลยอ่ะต้นตันย่าหอมจนหวานต้นตะลิงปิงก็มีที่บ้านก็มีที่ออฟฟิศอะค่ะผลมันจะเปรี้ยวมากอ่ะไม่เคยเห็นหูกระจงด่างเลยอ่ะมีมีเยอะสวยจังเลยอ่ะพอเป็นไม้ด่างแล้วดูสวยนะคะใบมันเป็นสองสีเราจะทำให้ความรู้สึกของคนที่เห็นเนี่ยรู้แบบเอ้ยมันพิเศษมันไม่ได้เขียวทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะเพิ่งฟ้าเป็นช่อสวยดีใช่นี่ไงส่วนนี้เป็นโซนแบบไม้ดอกสวยมากคือร้านเนี้ยเขาจะมีเพิ่งฟ้าทุกคนเขาจะหลายสีมากเลยอันนี้เหมือนดัดใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพี่เขาจัดเป็นโครงเลยแล้วมันจะมีตอนเด็กๆถ้าจำได้มันจะเหมือนต้นเดียวแต่มีหลายๆสีก็มีใช่ไหมคะเฟื่องฟ้าซากุระเลยค่ะนี่ไงเฟื่องฟ้าพันใบด่างด้วยแล้วคุณพี่เขาน่ารักมากเขาทำเป็นแบบเป็นพุ่มด้วยนะเป็นพุ่มอยู่ข้างบนเขาจัดซะสวยเลยอะม่วงวานาลี850เป็นช่อใบด่างสีหวานมากเลยสวยอะแต่หลายคนจะคิดว่าเฟื่องฟ้ามันเป็นแค่ไม้ริมรั้วนะเนี่ยแต่พอมาทำเป็นช่อเป็นอย่างนี้แล้วแบบแล้วอารมณ์เลยต้นเดียวแต่มี1สี2สี3สี4สีเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าได้6สีเนี่ยดูแค่ช่อนี้ช่อเดียวนะใช่ไหมก็ไม่แพงเนาะมีตั้งแต่ต้นไม่ถึงพันจนกระทั่งถ้าแบบต้นใหญ่ก็แบบ 5,000 แบบบริ่มเลยอะขอบคุณนะคะเมื่อกี้ตื่นตาตื่นใจกับเฟื่องฟ้าเสร็จปุ๊บมีกุหลาบสวยมากทุกคนนี่มีตั้งแต่50บาทครึ่งร้อยฮะแต่ดอกเขาดูแบบใหญ่นะเป็นพันดอกใหญ่เนี่ยคือเขามาปุ๊บแบบทั้งร้านขายแต่กุหลาบทุกคนตั้งแต่แบบ50บาทอันเล็ก60บาทไม้นอก70บาท100 120อย่างเงี้ยกุหลาบเลยก็มีนะโทรถามพี่เขาแล้วร้านนี้คือกุหลาบล้วนกุหลาบเลื้อยเป็นยังไงฮะกุหลาบเลื้อยน่าจะอยู่ข้างในอะค่ะอันนี้70ยังไม่มีดอกก็จะแบบเล็กๆโอ้ดอกไม่เล็กนะดอกไม่เล็กนะดอกแบบอึ๊บเลยสวยอยู่ครับโอ้ดูต้นนี้สิคะมี2สีโอ้เป็นช่อใหญ่สวยจังเลยอะเฮ้ยเป็นอ๋อเป็น2สีในดอกดีว่ะโอ้ร้านนี้กุหลาบสวยมีให้เลือกหลายสีหลายสายพันธุ์แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทุกคนต้องเอาต้นนี้ไปเลยนะแล้วก็ในต้นเดียวมี4สีครับใน1ต้นนี่ต้นสนสนหอมสวยอันนี้เนี่ยถ้าเอามือไปขยี้ใบเขานะจะหอมมากเหมือนมันจะเหมือนต้นยูคาลิปตัสเดี๋ยวเราลองขยี้ดูครับยูคาลิปตัสหอมเหมือนยูคาลิปตัสเลยนี่คือสนหอมอยากได้ของพี่เท่าค้านี่ไงพี่เขาขายกล้วยไม้ทั้งร้านเลยร้านนี้ก็คือกล้วยไม้ล้วนๆทั้งนั้นเลยชอบสีอะไรล่ะสีขาวเหลืองสีขาวม่วงส
ีชมพูมีหมดสีบานเย็นสวยมากดอกเท่ามือใหญ่มากมันจะยากสวยนะคะมันยิปโซเคยเอาไปละแล้วมันก็แฟบมันไม่ฟูอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมหรือมันต้องซอยหรือเปล่าอยากรู้ไหมทำไมไม่ฟูแดดต้องแดดแล้วก็น้ำน้อยโอ้โหหลังรถยังโล่งอยู่อ่ะนั่นน่ะสิค่ะมันซิ่งมากเลยอันนี้คนเริ่มน้อยแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนค่ะต้องใช้เวลาไปหาว่าจะวางไว้ตรงไหนจะวางตรงไหน